สวัสดีครับผมน้องนนท์ All About ทุเรียนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนประพานะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะครับแม่มณีและลูกๆของเขานะครับถามว่าแม่มณีคืออะไรแม่มณีก็คือนี่เลยครับแม่มณีก็คือต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ของสวนประพานะครับหนึ่งในต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมใต้ลำต้นกันครับนี่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ทรงพุ่มของแม่มณีกันแล้วถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นต้นพันธุ์คุณภาพนะครับดูได้จากนี่เลยนะครับกิ่งแท้เนี่ยอยู่ต่ำมากนะครับอันดับแรกเลยกิ่งแท้อยู่ต่ำมากนี่แค่นี้เองผมเอื้อมมือเข้าไปนิดเดียวก็จับได้แล้วนะครับแล้วดูกิ่งด้านบนนะครับดูกิ่งด้านบนเป็นยังไงทีนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนแล้วก็ต้นแม่มณีของเราเนี่ยตอนนี้นะครับก็กำลังท้องอยู่ด้วยนะครับกำลังท้องอยู่นะครับถ้ามองไปด้านบนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีลูกอยู่หลายร้อยลูกเลยนะครับส่วนต้นแม่มณีเนี่ยอายุก็นะครับราวๆ30กว่าเกือบ40ปีนะครับ30กว่าเกือบ40ปีและกิ่งเยอะมากนะครับกิ่งเยอะมากทุเรียนต้นนี้นะครับไม่เคยฉีดสารแพคโคบิวทาโซนแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็อาการนะครับเน่าคอดินเนี่ยไม่มีเลยนะครับถ้าไม่เชื่อผมพาวนรอบต้นเลยนะครับที่สวนป้าพานะครับที่สวนป้าพานี่ไม่มีเลยนะครับอาการรากเน่าโคเน่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่การันตีได้ว่าต้นพันธุ์ที่ออกจากสวนป้าพาทุกต้นนะครับมาจากแม่พันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็ได้คุณภาพนะครับเพราะว่าสวนประพาเนี่ยก็นับเป็นสวนที่นะครับมีอายุยืนนานมากๆมีทุเรียนที่อายุยืนนานเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะของทางชุมพรแล้วก็การจัดการสวนเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากๆแล้วก็ต้นเนี่ยต้นพันธุ์เนี่ยแข็งแรงมากๆเพราะว่าทางสวนประพาเนี่ยใส่ใจมากๆเลยครับเกี่ยวกับการดูแลสวนแล้วก็การใช้เชื้อนะครับการใช้เชื้อราเชื้อจุลทรีย์เข้ามาในการจัดการสวนและมีการใช้นะครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะโดรนนะครับคิดดูนะครับสวนที่มีต้นระดับสูงขนาดนี้นะครับถ้าไม่ใช้โดรนนะครับไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการจัดการเนี่ยจะยากลำบากขนาดไหนในการฉีดยานะครับในการฉีดพ่นยานี่ผมดูรอบทรงพุ่มเนี่ยโอ้โหกว้างไกลแผ่ไพศาลมากดูนี่อันนี้คือภายในทรงพุ่มนะครับต้นแม่มณีต้นแม่พันธุ์ชั้นดีนะครับของสวนประพานะครับทีนี้เราจะมาดูบรรดาลูกๆของแม่มณีบ้างนะครับบรรดาลูกๆของแม่มณีอยู่ด้านหลังของเรานี่เองนี่นะครับอ๋อย้อนแสงนิดนึงต้นนี้คือลูกของแม่มณีนะครับดูนะครับทรงพุ่มเป็นยังไงบ้างดูกิ่งนะครับนี่นะครับกิ่งแท้จะอยู่ต่ำมากๆนะครับแล้วก็นี่จะมีรูปทรงที่สวยงามมากๆเป็นรูปทรงระฆังตามแบบฉบับทุเรียนที่ดีเลยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับพี่ปุ้มสวนประพาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ปุ้มเหมือนจะคุยโทรศัพท์อยู่นะฮะน่าจะยังไม่สะดวกเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งอันนี้คือต้นที่สองนะครับนี่ต้นที่สองคือลูกของแม่มณีนะครับดูทรงได้เลยนะครับสวยงามอย่างมากนะครับผมสวยงามมากๆอ๋อเดี๋ยวผมตอบคำถามพี่ๆนิดนึงสุดยอดเลยครับพี่รัชกรพี่สุริยามียากำลังเกล็ดมังกรเปล่าครับยากำจัดหรือเปล่าครับยากำจัดเกล็ดมังกรก็มีนะครับแต่ว่าไม่เหมาะสมต่อการใช้นะครับเพราะจะมีผลกระทบต่อทุเรียนได้นะครับแล้วก็เกล็ดมังกรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นโทษกับทุเรียนสักเท่าไหร่นะครับแถมยังเป็นประโยชน์ได้ซ้ำนะครับสามารถช่วยควบคุมความชื้นได้แล้วก็ไม่มีผลต่อการออกดอกนะครับ
ไม่มีผลต่อการออกดอกเพราะว่าแม่มณีของเราเนี่ยโอ้โหเกล็ดมังกรเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับเยอะมากๆแต่ว่าลูกเนี่ยโอ้โหติดเป็นร้อยนะครับไม่ใช่เป็นร้อยหลัก200ละต้นนี้นะครับแม่มณีของเราวันนี้เนี่ยทางชุมพรเนี่ยมีแดดละผมก็เลยมาไลฟ์นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เป็นชาวสวนทุเรียนนะครับได้เห็นนะครับว่าต้นนี้ต้นแม่มณีของเราเนี่ยเป็นกิ่งพันธุ์ที่ดีได้ยังไงแล้วก็ลักษณะลูกๆเนี่ยที่เสียบยอดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีลักษณะทรงต้นเป็นยังไงบ้างก็ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือผู้พิทักษ์สวนของเรานั่นผู้พิทักษ์สวนเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับฝ่ายรักษาความปลอดภัยอันนี้ดูลักษณะกิ่งนะครับนี่คือกิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งแท้นะครับนี่กิ่งใหญ่มากนะครับอันนี้คือแม่มณีลูกของแม่มณีของเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่เมื่อเทียบกับแม่มณีนะครับนี่ตอนนี้ในหัวปุ้มนะครับพี่ปุ้มสวนมะพร้าวของเราก็กำลังเดินชมสวนอยู่นะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยระหว่างนั้นเราจะไลฟ์นะครับขอคุยได้นะโอเคครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับตอนนี้มีผู้ชมอยู่ประมาณ30กว่าคนนะครับ37คนทีนี้เนี่ยพอดีน้องนนท์ชวนมาเดินเที่ยวในสวนหน่อยนึงตอนเย็นก็พาแฟนเพจมาไลฟ์ดูเดินเที่ยวกันก็มีส่วนที่วันนี้น้องนนท์ก็อยากจะดูเรื่องของแม่มณีครับผมแม่มณีตอนนี้ก็กำลังให้ลูกอยู่นะกำลังให้ลูกกันลูกอ่อนอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่จะเห็นว่ามีลูกท่านมุงก็จะมองเห็นลูกแล้วนะมองเห็นชัดเจนแล้วด้านบนเนาะต้องซูมไปด้านบนนิดนึงทีนี้เนี่ยแม่มณีนี่อายุเท่าไหร่แล้วนะครับพี่ปุ้มครับปีนี้ที่36ปีนะ36เนาะอ๋อเกือบ40ปีแล้วลูกของแม่มณีนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับต้นนี้ปุ้มต้นนี้อายุ7ปีปีนี้นะให้สมทบมา3ปีแล้วปีที่3ผ่านไปแล้วนะปีที่3ผ่านไปแล้วแสดงว่ามีลูกตั้งแต่อายุ4ขวบเลยใช่อ่ะทุเรียนส่วนมากถ้าเป็นทุเรียนเสียบเขาเรียกว่าเสียบข้างอ่ะนะครับฝักน้องก็จะอยู่ประมาณสัก3ปีกว่าก็เริ่มจะให้ผลผลิตแล้วครับผมครับตัดลูกแล้วครับปีที่4ครับทีนี้ทำไมทรงพุ่มเนี่ยทำไมทรงพุ่มของต้นลูกแม่มณีเนี่ยถึงสวยได้ขนาดนี้ครับพี่ปุ้มมันก็น่าจะเป็นมาจากต้นแม่เขาเลยนะเวลานี้เราเอามาเสียบต่อมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะลองเดินดูลองครับถ้าเราดูต้นเดียวก็อาจจะดูต้นเดียวก็ให้ความรู้สึกแค่ต้นเดียวอ่ะถ้างั้นเดินดูหลายๆต้นก็เดินดูโอเคครับอันนี้แล้วก็เดินดูก็จะเห็นอย่างต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับมาอย่างนี้ทั้งหมดนะครับก็คือทรงนี่คล้ายๆกันหมดเลยครับทรงจะคล้ายกันหมดเพราะว่าในกลุ่มนี้เราจะใช้ของแม่มณีทั้งหมดครับที่จะขยายพันธุ์บริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนก็เราก็เก็บจากต้นแม่มันตรงนั้นเอามาแล้วก็แค่ขยายพันธุ์ตรงนี้เลยครับเสียบตรงนี้เลยก็จะเห็นว่าหลายต้นก็ปลาถึงน่าจะบริเวณนี้แล้วครับแล้วต้นพันธุ์ของสวนประพาเนี่ยครับพี่ปุ้มมีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับพี่ต้นพันธุ์ที่เราคัดเลือกไว้ตอนนี้อยู่ประมาณสัก30กว่าต้นนะครับประมาณ30กว่าต้นที่เราใช้ได้นะจากผลทุเรียนที่เราเลือกมาจากพันกว่าต้นนะจากพันกว่าต้นเนาะเหลือ30กว่าต้นครับเป็นแม่พันธุ์ที่ทางสวนประพาเนี่ยคัดเลือกแล้วว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ดีแน่นอนในกลุ่มที่ให้ผลผลิตมีประวัติที่ดีมีทุกด้านน่ะนะในเรื่องของความแข็งแรงพวกนี้ก็จะใช่เห็นว่าลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้คำว่าประวัติที่ดีต้องมีอะไรบ้างครับพี่ปุ้มประวัติที่ดีก็คือประวัติการให้ผลผลิตประวัติการออกดอกครับดอกออกดอกมาจะต้องเวลาออกดอกคือออกดอกมาเยอะพอประมาณนะแล้วก็ออกดอกเก่งออกดอกง่ายออกดอกง่ายเขาเรียกว่าออกดอกง่ายไม่ออกดอกเก่งนะไม่ใช่ออกดอกเก่งแต่ออกดอกง่ายครับก็คือมีสภาวะอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็ออกดอกแล้วครับครับคือให้ผลติดง่ายแล้วก็ติดลูกเก่งครับพอเห็นดอกก็คือเห็นดอกเห็นลูกเห็นดอกเห็นลูกครับแล้วก็ถ
ถือลูกได้เก่งหมายถึงต้นนึงสามารถที่จะหิ้วลูกอยู่ได้เป็นเป็นร้อยๆครับคือรู้ว่าหลายร้อยอ่ะนะครับอย่างแม่มณีเองเนี่ยเคยมีประวัติคือมากที่สุดของสวนเลยประมาณมากคือเกิน300กว่าลูกนะโอ้โหเกิน300กว่าลูกครับก็คือทุกต้นที่เราคัดมาเป็นแม่เนี่ยส่วนมากก็จะมีประวัติอยู่ระดับนั้นหมดครับครับก็ทีนี้ประวัติเรื่องของการให้ผลผลิตก็เรื่องนึงทีนี้มาถึงเรื่องประวัติของการเจ็บป่วยครับแต่ยังไม่มีประวัติการเจ็บป่วยอย่างเช่นเคยเป็นไฟท็อปทอร่าเคยป่วยเป็นรากหน้าควนหน้าหัวนะครับแล้วก็การเรียกว่าสุดโทรมหลังจากการให้ผลผลิตนะครับอันนั้นหลังจากตัดลูกก็คือไม่โทรมเลยแทบจะไม่โทรมเลยก็อย่างที่เห็นนะฮะปีต้นในฤดูแม่มณีก็ให้ผลผลิตมานะครับครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเน้นๆอยู่ก็เป็นช่วงนี้นะแต่เราไม่ได้ฉีดใช้วิธีการฉีดสารไม่ได้ใช้สารเปโคหรือว่าอะไรเลยที่เห็นลูกอยู่ตอนนี้เป็นลูกธรรมชาติแสดงว่าก็คือปีนี้2รอบแล้ว3รอบแล้ว3รอบแล้วติดลูก3รอบครับเพราะว่าตัดเมื่อมิถุนาแล้วก็มาตัดตอนสิงหาสิงหาต่อกันยาครับครับแล้วก็มาจะตัดตอนกุมภากุมภาครับกุมภาปีนึงให้ลูก3รอบครับแล้วก็ต้นไม่โทรมด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้วิธีการแบ่งด้วยส่วนนึงก็คือแบ่งผลผลิตออกมาไม่ให้มันต้องเป็นเยอะเกินไปเพราะถ้าเห็นว่าลูกมันเยอะเกินไปเราก็อาจจะต้องเอาออกครับอันนั้นก็เป็นเทคนิคส่วนนึงที่เป็นส่วนร่วมแต่ทุเรียนถ้ามันออกดอกยากเนี่ยมันจะไปทำเทคนิคตรงนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นพวกลูกเขาในส่วนนี้ก็ทั้งหมดนะครับครับก็จะเห็นว่าพวกนี้ก็มีความจุปลาเป็นรู้สึกว่าต้นนี้จะเป็นร้อยแล้วนะต้นนี้เหรอครับก็ยังมีลูกอยู่หลงอยู่ลูกเลยมีลูกอยู่นะครับโอ้ต้นนี้ได้เป็นร้อยเลยครับครับก็ดูจากร่องรอยการตัดได้นะร่องรอยจากขั้วที่เขาตัดมันออกไปแล้วนะดูร่องรอยตอนนี้ยังไม่ได้นั่นเลยคนงานน่าจะเข้ามาตัดแต่งแขนงออกครับวันสองวันเนี่ยนะครับคงจะเข้ามาแล้วแล้วทีนี้ตอนนี้ครับถ้าถามถึงต้นพันธุ์ของสวนป้าพาเนี่ยทางต้นพันธุ์ของสวนป้าพาเนี่ยตอนนี้มีอยู่บ้างไหมครับยังทำอยู่ไหมครับหรือว่ายังมีอยู่ครับมีอยู่ตลอดครับมีอยู่ตลอดก็คือทำตลอดทั้งปีส่งไป200กว่าต้นนะทุกวันนะมีอย่างน้อยเป็นทุกวันนะอย่างน้อยที่สุดก็วันละหลายร้อยอยู่ก็คือมีการทำต้นพันธุ์ขายด้วยแล้วก็ต้นพันธุ์ก็คือคัดเลือกมาจากทางคุณแม่คุณแม่ได้มาตรฐานเท่านั้นครับถ้ามาตรฐานนี่หมายถึงมาตรฐานของสวนนะครับก็จะเห็นตามในหน้าเฟซของหรือว่าหน้าเพจของสวนนะน่าจะเห็นว่ามันจะมีทุเรียนที่คัดมาสำหรับการเป็นหน้าแม่พันธุ์แล้วก็เอาไปลงหน้าเพจครับครับก็ใครจะต้องการในลักษณะต้องการเฉพาะเลยต้องการแม่อันนี้ครับอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะสั่งได้ด้วยก็คือถ้าชอบทรงพุ่มของแม่ไหนก็คือสามารถบอกได้เลยชี้ต้นได้เลยว่าจะเอาเนี้ยจะเอายอดจะเอาแบบนี้ในอนาคตเนี่ยจะอยากให้ได้ต้นเป็นแบบนี้ก็คือสั่งได้เลยเราก็จะไปเอายอดของต้นนั้นๆมาก็จะเอายอดของต้นนั้นเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับพี่ปุ้มสวนป้าพานะครับก็ความสำเร็จเนี่ยเป็นยังไงก็ดูจากนี่แล้วกันดูจากต้นนี้แล้วกันทีนี้การคัดเลือกครับแม่ดีลูกก็ดีนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับครับผมก็นะครับจากที่พี่ปุ้มได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับก็คือสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือแม่ดีลูกก็ดีนะครับทีนี้เนี่ยต่อไปก็คือการจัดการของพี่ๆแต่ละท่านแล้วครับแต่ทีนี้ถามว่าต้นพันธุ์เนี่ยเหมือนกระดุมเม็ดแรกนะครับต้นพันธุ์เหมือนกระดุมเม็ดแรกถ้าติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยดีติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะครับกระดุมเม็ดต่อๆไปเนี่ยก็ถูกหมดนะครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนก็แล้วต้องอยู่ระหว่างทางนะครับแต่ถ้ากระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยกระดุมเม็ดต่อไปยังไงก็ไม่ถูกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้นพันธุ์เนี่ยมีผลมากๆนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ๆไปถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ได้ง่ายๆเหมือนพืชระยะสั้นพืชไร่พวกนี้นะครับพืชสวนเนี่ยเป็นพืชระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มไม่ถูกต้องนะครับ
ตั้งแต่การปรุงดินการคัดเลือกต้นพันธุ์นะครับการหาความรู้ก่อนการปลูกนะครับการวางระบบน้ำทุกอย่างเนี่ยมีผลหมดนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการทำสวนทุเรียนให้สำเร็จนะครับก็วันนี้นะครับผมพี่มีคำถามอะไรไหมเอ่ยถ้ามีผมจะได้เดินไปถามพี่ปุ้มให้นะครับพี่ปุ้มยังอยู่นะครับมีไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขอไล่ดูคำถามนิดนึงเมื่อกี้ขอโทษทีอยู่ตรงไหนของทุ่งตะโกนะครับอยู่เลยสามแยกบ้านคอกช้างมาครับอยู่ตรงเลยโรงเรียนสามแยกควนจำปานะครับเลยโรงเรียนสามแยกควนจำปามาเป็นไปได้นะครับเช็คอินได้เลยเช็คอินสถานที่ได้เลยเสิร์ชใน Google ว่าสวนป้าพาถ้าเสิร์ชใน Google เนี่ยปุ๊บเนี่ยขึ้นแน่นอนเพราะว่าสวนนี้เนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากชื่อเสียงโด่งดังมากเกี่ยวกับการทำแม่พันธุ์นะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแปลงเพราะว่าต้นทุเรียนสูงขนาดนี้พี่ปุ้มก็ไม่ได้ใช้คนฉีดนะครับใช้โดรนนะครับแล้วก็ขับเองเลยนะครับขับเองเลยแล้วก็ฉีดพ่นยาลงมาเนี่ยนะครับขับโดรนบินข้างบนฉีดพ่นยาลงมาเนี่ยจนถึงพื้นเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นหนึ่งในสวนที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยอายุเยอะมากๆจุดนี้นี่เขาไม่ได้ปลูกนะครับเพราะเป็นตาน้ำโซนนี้เป็นตาน้ำเขาไม่ได้ปลูกนะครับนี่มีปลูกท้าทายไว้1ต้นโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมน้องนนท์ออเบาทุเรียนนะครับก็พามาเยี่ยมชมสวนป้าพากันนะครับก็ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจออเบาทุเรียนของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมน้องนนท์ออเบาทุเรียนขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ